เรียกประชุมฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาเพื่อพิจารณาใน2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเรื่องเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการที่จะรับคำร้องในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับประเด็นที่2ก็เป็นเรื่องการยื่นยติของไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนะครับซึ่งก็ได้ขอสรุปของที่ประชุมฝ่ายกฎหมายซึ่งหลังจากที่ผมได้แถลงจบไปแล้วนะครับคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาก็จะได้มาแถลงสรุปในแง่ของข้อกฎหมายทั้งสองประเด็นอีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปเรื่องแรกที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของสมาชิกรัฐสภาไว้พิจารณาเป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองครับเรื่องเกี่ยวกับการยื่นยติไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่ประชุมก็มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าฝ่ายค้านต้องยื่นสำเนาคำร้องถอดถอนแนบมากับยติด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดในข้อกฎหมายคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายจะได้มาชี้แจงต่อจากนี้ทีซึ่งก็ต้องขอทำความเข้าใจกับท่านสื่อมวลชนนะครับมาให้ด้วยครับในเชิงกฎหมายเนี่ยท่านอธิบายอย่างนี้แต่ว่าในเชิงทางรัฐศาสตร์ในเชิงทางการเมืองเนื่องจากว่ามันเข้าเกี่ยวกับเหตุสถานการณ์ข้างนอกซึ่งค่อนข้างจะตึงเครียดท่านประธานตัวท่านมีเรื่องตัดสินใจอยู่เอาไว้ถึงวันพฤหัสครับ16/30ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ควรต้องยื่นนะครับแล้วก็วันศุกร์ก็จะได้พิจารณาซึ่งท่านได้ถามเมื่อสักครู่ครับเป็นสิทธิ์ที่ต้องนำไปพิจารณาในวันศุกร์